พลังมีฤทธิ์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสีย้อมผ้าเฉดเหลืองจากผลพุทธจีนเกษตรกรในภาคเหนือนิยมปลูกต้นพุทธจีนและขายผลสดให้พ่อค้าชาวไต้หวันเอาไปสกัดทำสีผสมอาหารสีเหลืองแต่ก็มีปัญหาการประกันราคารับซื้อต่ำนะครับแต่ตอนนี้เกษตรกรมีทางเลือกอื่นแล้วค่ะเพราะทีมนักวิจัยไทยพบแล้วว่าสีเหลืองที่สกัดจากผลพุทธจีนนำมาทำเป็นสีย้อมผ้าธรรมชาติได้แถมยังเป็นสีเหลืองเฉดใหม่ที่สวยและมีเอกลักษณ์อีกด้วยค่ะพุทธจีนเป็นดอกไม้ตระกูลเดียวกับพุทธซ้อนแต่แตกต่างกันตรงที่ให้ผลสีเหลืองเกษตรกรจึงเรียกผลพุทธจีนว่าผลสีนิยมปลูกกันมากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเพื่อขายผลให้กับพ่อค้าคนกลางชาวไต้หวันเป็นหลักจากปัญหาที่ผ่านมาคือเกษตรกรยังขาดข้อมูลการใช้ประโยชน์ของผลสีและเผชิญกับการประกันราคารับซื้อต่ำทีมนักวิจัยไทยจึงได้นำผลพุทธจีนมาทำเป็นสีย้อมผ้าธรรมชาติซึ่งให้สีเหลืองอ่อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีคุณภาพการย้อมเป็นไปตามมาตรฐานของผ้าย้อมสีธรรมชาติเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มมูลค่าของผลพุทธจีนและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรนอกจากนี้สีย้อมผ้าธรรมชาติยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกรไทยโดย TMC สวทช.ร่วมกับดร.สรณะสมโนพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000